สวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีค่ะขอต้อนรับเข้าสู่รายการชวนคิดชวนคุยนะคะประจำวันจันทร์ที่11มีนาคมพุทธศักราช2562วันนี้อยู่กับคุณสุนันท์ศรีจันทราคุณสมพลองค์การและดิฉันณฤดีฤดีสวัสดิ์ค่ะสวัสดีทั้งสองท่านค่ะสวัสดีครับวันจันทร์สดใสใช่ค่ะอากาศร้อนตับแตก13นะ13ฮะ13อย่าลืมเรื่อง13มีนาคมไม่ใช่24ไงเหลือ13วันอ๋ออีก13วันนับถอยหลังไปจนถึงวันเลือกตั้ง24มีนาคมโอ้โหตอนนี้แหมหนูว่าเป็นลัคกี้นัมเบอร์เท่าที่รู้สึกนะค่ะเมื่อคืนประเมินดูรู้สึกว่าการเลือกตั้งครั้งนี้แต่ละพรรคนี่เหมือนหาเสียงเท่ากันนะไม่มีใครได้เปรียบเสียเปรียบนะค่ะคือหมายความว่าไอ้พรรคแต่ก่อนนี้ก็จะมีไม่กี่พรรคใช่มั้ยที่ระดมกันเต็มที่แต่ตอนนี้มันเสรีประชาธิปไตยเหรอฮะไม่พรรคเสรีรวมไทยใช่ไหมอ๋อเสรีรวมไทยแล้วก็พรรคของพี่ห้อยค่ะพรรคบุรีรัมย์ภูมิใจไทยภูมิใจไทยก็ลงมาโอ้โหกวาดไปหมดนะทุกที่นะแล้วก็มาพลังประชารัฐนะเพื่อทั้งหลายนะประชาธิปัตย์มีพรรคอะไรไหมอนาคตใหม่เหรอคะอนาคตใหม่ดูเนี่ยโอ้โหมันนั่นหมดเลยแล้วการเลือกตั้งครั้งเนี้ยพังนวีเลยพังนวีเลยพักรวมพลังประชาชาติไทยพักพุทธเจ้าอีกอันนั้นนับด้วยบางคนบอกพระสังฆ์ตำจังเหรอนั่นไม่เป็นทางการอ๋อทีแรกนึกว่าใครไปติดป้ายก็ติดจริงๆใช่ไหมเขาแซวกันใช่ไหมพระสังฆ์ตำจังมีจริงอ๋ออันตอนแรกนึกว่าเป็นการตัดต่ออันนั้นขึ้นป้ายจริงป้ายจริงแซวกันก็คงคนที่ชอบไม่ชอบกันแล้วแต่นะแต่จริงๆเนี่ยคนที่จะไปทำลายป้ายนั้นเลยไปทำนะคือต้องไปคิดว่าเพราะคนที่ทำลายป้ายเนี่ยต้องไปชอบพรรคการเมืองอีกพรรคหนึ่งนะแล้วก็ใครมาลงแล้วเห็นเหม็นขี้หน้าก็ทำลายเขาต้องคิดของคนอื่นเนี่ยไอ้พรรคที่อยู่ชอบกับคนอื่นเขาเหม็นขี้หน้าด้วยถ้าเขาใช้นิสัยแบบอยู่นะไม่ต้องบอกสันดานนะนะมันก็จะยุ่งนะนี่ไปนั่งคิดนะบอกโอ้บางพื้นที่พรรคนี้ลงไม่ได้สมัยก่อนนะสมัยนี้ก็ยังเป็นอยู่ในบางพื้นที่และพรรคอื่นเนี่ยถ้าเกิดว่าคนอื่นนี่เนี่ยที่เขาชอบพรรคอื่นแล้วก็ใช้สันดานเดียวกันเนี่ยมันไม่คิดกันบ้างไงมันคิดกันไม่เป็นไงมันก็ไม่ต้องไปหาเสียงกันนะคือแขกใครแขกแบ่งแยกไปโดยปริยายนะแต่ว่าไปดั้งทบทวนแล้วนะการเลือกตั้งครั้งนี้ในรอบเป็นแบบเป็นสิบปีนะที่มันจะรู้สึกว่ามันหดหู่ไม่รู้จะเลือกใครนะเพราะว่าแต่ก่อนนี้เราก็เลือกให้ประชาธิปัตย์ลองดูนานหน่อยไม่เคยไปเป็นรัฐบาลไม่เคยเป็นแกนนำร้องให้ประชาธิปัตย์เป็นแกนนะแล้วบอกตรงนะถ้าประชาธิปัตย์เนี่ยไม่เคยเป็นรัฐบาลนะไม่เคยเป็นแกนนำจัดตั้งรัฐบาลนะวันนี้ชนะท่วมท้นเลยแต่เพราะเคยมาแล้วนะคนก็เลยโอ้เขาโชว์ภาพลักษณ์ใหม่แล้วนะใช่เพราะว่านายกคดีเขานายก4คนก็ไม่เคยมีปัญหาเรื่องคอร์รัปชันเลยนะและแถมยังมาประกาศชัดเจนว่าไม่สนับสนุนพลเอกประยุทธ์ด้วยนายกของเขาจากพรรคประชาธิปัตย์4คน1จริงไม่จริงไม่มีความโมหมองเรื่องการทุจริตคอร์รัปชันจริงไม่จริงจริงไม่จริงเราไม่รู้แต่ไม่มีข่าวเฉาโฉนแต่ว่าจริงไม่จริงไม่รู้อันนั้นยังมีคำถามนะแต่ที่ไม่มีคำถามแล้วคนที่อยู่อันนั้นก็ถ้ามีข่าวเฉาโฉนก็แล้วแต่ทุกพรรคก็มีเหมือนกันหมดนั่นแหละแต่ว่าเขาบอกมันไม่ได้ไงหัวหน้าพรรค4คนที่เป็นนายกรัฐมนตรีที่เป็นนายกรัฐมนตรีนะไม่มีปัญหาเรื่องไม่มีข่าวเฉาโฉเรื่องทุจริตคอร์รัปชันตัวนายกเองไม่เคยมีบอกนายกอดีตนายก4คนของพรรคเนี่ยไม่เคยมีประวัติเฉาเรื่องคอร์รัปชันเขาขุดจุดขายมันนะพยายามขุดจุดขายนะแต่ว่ามันก็ลำบากนะเท่ากับว่าหัวหน้าพรรคชุดคนอื่นมีความด่างพร้อยเรื่องประเด็นนี้ใช่หรือไม่แต่ที่เห็นนี่นะมีการเปลี่ยนแปลงในหัวหน้าพรรคของอภิสิทธิ์เนี่ยนะที่เห็นเปลี่ยนแปลงก็คือว่าเขาจุดยืนไม่เอาพลเอกประยุทธ์แล้วก็ไม่เอาพลเอกประยุทธ์ไม่เอาลุงแล้วก็ไม่เอาลุงด้วยไม่เอาลุงก็ดีคือว่าเป็นจุดยืนที่ดีจะมายังไงก็แล้วแต่นะฮะจะได้เท่าไหร่ก็แล้วแต่ชูจุดยืนนี้แล้วปฏิบัติให้ได้นะดีแต่ก็มีคนไปตั้งข้อสังเกตว่าคลิปที่โพสต์ว่าผมไม่สนับสนุนพลเอกประยุทธ์ให้เป็นนายกรัฐมนตรีต่อไปเนี่ยโพสต์ในเพจส่วนตัวพอไปตรวจสอบว่าในส่วนของเพจพรรคประชาธิปัตย์เองหรือในเว็บไซต์อ่ะมันไม่มีคลิปนี้อยู่ซึ่งหมายความว่านี่อาจจะเป็นแค่จุดยืนส่วนตัวของคุณอภิสิทธิ์เวชชาชีวะอ๋อไปมองอย่างนั้นกันคื
มันไม่ใช่เป็นมติพรรคไงใช่ไหมใช่ไม่ใช่มติพรรคนี่ก็เป็นคือหัวหน้าพรรคนี่เขาต้องหมายว่าเป็นผู้นำพรรคอยู่แล้วต้องตามอย่างนี้ยกเว้นจะมีมติพรรคอีกเรื่องนึงก็เป็นทางออกง่ายๆคือว่าที่ผมพูดในฐานะส่วนตัวนี้ก็ได้พอทำไม่ได้จึงมาก็พรรคสมหมายเขาบอกว่าเพียงแต่บอกไม่เอาลุงตู่นะแต่ไม่ได้บอกไม่เอาพรรคพลังประชารัฐนะแน่แล้วมันตีความได้อะถ้าตัวเองเป็นนายกแล้วเนี่ยนะสมมติถ้าคุณวิสิทธิ์เป็นนายกนะจะเอาพลังประชารัฐมาหนุนเอาไหมไม่เอาลุงตู่มาลุงตู่ช่วยไปจะเอาพลังประชารัฐไหมเนี่ยแต่ว่าสุริยะเมื่อวานพูดกันไปหน่อยบอกว่าถ้าคุณไม่ลงตู่นะคุณจะไปเอาทักษิณใช่ไหมอยู่เพื่อไทยใช่ไหมทำไมคนมันต้องคิดเห็นอะไรมันโลกมันเหมือนมีแค่สองทางเลือกมันน้อยต้องแคบขนาดนี้ถ้าบอกไม่เอาทักษิณนะใครจะบริหารประเทศนี้ไม่มีลงตู่บ้านเมืองจะสงบไหม อะไรแบบนี้มันอะไรครับเป็นชโลวาทกรรมที่มันทุเรศอ่ะใช่หรอมันมาจากพื้นฐานของสมองรีทอมเมทัวไปถั่วรีบด้วยนะเพราะไปทำพันธุ์ไม่ได้ไม่งอกนะเขาเรียกเป็นติ่งเป็นหูดเป็นติ่งเป็นหูดติ่งเป็นหูดเป็นขี้แมงเม็ดแมลงวันหรือว่าไอ้นี่ไฝซึ่งสามารถกลายเป็นเนื้องอกเนื้อร้ายได้จริงนะก็เมื่อกี้ยังพูดไม่จบเป็นตาปลาด้วยตาปลาในรอบสิบกว่าปีเนี่ยนะเรามีพรรคการเมืองที่เลือกกันนะเพิ่งมีหลังๆที่จะยังแบ่งใจเนาะจะเลือกนู่นเลือกนี่ดีไหมที่เรื่องมีกระแสโหวตโนนะแต่ว่าก่อนหน้านี้เราจะเลือกเนี่ยเลือกเรามีเป้าหมายนะปฏิปัติไม่เคยเป็นลองปฏิปัติที่หลักการดีแล้วก็ไม่ได้นะได้แต่หลักการแต่หลักปฏิบัติไม่ได้ทุกวันนี้นะเหลือกี่วัน13วันที่พิสูจน์นับ70กว่าเปอร์เซ็นต์ยังไม่ตัดสินใจว่าจะเลือกใครอ่ะที่ดูสิอ่ะนี่กำลังจะบอกไงนะไล่กันมาก่อนพอปฏิปัติเนี่ยจำได้ไหม242543ปลายยุคชวนน่ะคนโอ้โหประชาธิปัตย์แบบคนแบบเย็นจริงนะเศรษฐกิจมันแย่จริงนะนะช่วงนั้นแต่ว่าแย่ก็ไม่เท่าตอนนี้นะแต่คนนั้นรู้สึกว่าโอ้โหประชาธิปัตย์ไม่ไหวแล้วนะก็เลยเทลองใหม่ที่ลองทักษิณปี44จำได้ไหมผมว่าคนนึงก็ให้นะให้ลองดูสิหนึ่งก็คือสะใจด้วยนะไม่ได้ศรัทธาเป็นการส่วนตัวนะไอ้ความรู้สึกสะใจเนี่ยก็คือว่าประชาธิปัตย์คุยมากนักใช่ไหมแล้วก็ชอบท้านะเวลาใครโจมตีนักวิทยาโจมตีก็แน่จริงก็ลงสมัครสินี่ภาษาที่มันวาทกรรมที่มันทุเรศอ่ะภาษาเป็นภาษาสากลของประเทศนี้นะแล้วก็มาเลือกทักษิณพอเลือกทักษิณปั๊บเนี่ยนะพอด้านทักษิณเนี่ยคนบางคนก็บอกไปเลือกพรรคอื่นแล้วไม่เลือกทักษิณแล้วนะให้ใครก็ได้ที่ไม่ได้ทักษิณนะแต่เราในพวกเราก็คือว่าใครก็ได้ที่ประชาธิปัตย์ก็ไม่กลับแล้วนะทักษิณก็ไม่ให้แล้วพรรคอื่นก็ดูแล้วนี่นะมันไม่ได้เรื่องก็เลยมาที่มาของโหวตโนซึ่งเมื่อกี้คุณสุพลบอกประมาณ 70% ใช่ไหมยังไม่ตัดสินใจไงยังไม่ตัดสินใจว่าจะเลือกพรรคไหนโถอีก13วันก็ตัดสินใจไม่ถูกใช่ผมแนะนำนะฮะแล้วเป็นวิธีเนี่ยแล้วน่ารณรงค์นะในฐานะประชาชนอย่าไปแนะเรื่องโหวตโนนะอาจจะมีกฎหมายได้เหรอไม่ผมกำลังพูดถึงไงไอ้การโหวตโนเนี่ยคนบอกไม่มีความหมายแต่โหวตโนเนี่ยความหมายคือว่าถ้าเขตไหนก็ตามเขตเลือกตั้งไหนก็ตามที่โหวตโนในชนะคะแนนเสียงของสสนะก็ตรงนั้นเลือกตั้งใหม่นะพอการเลือกตั้งใหม่มีผลยังไงนักการเมืองที่เคยสมัครในเขตนั้นแล้วเราประชาชนในเขตนั้นเขาไม่เอาอะไม่เลือกใครเลยนะแม้คะแนนอยู่ลงสมัครใหม่ไม่ได้ไม่ใช่ไงมันก็เปลี่ยนหน้าใหม่ที่ไอ้การก็คือค่าใช้จ่ายจะเพิ่มขึ้นอันนี้ใครคิดว่าเดี๋ยวมาถอนทุนนะเจอสัก 3-4 เที่ยวเนี่ยมันถอนไม่ไหวนะมันคือในเมื่อเจ้าตัวเดิมไม่ได้ลงแล้วเนี่ยเช่นวันก่อนที่ผมบอกว่าถ้าไทยรักษาชาตินะค่ะแฟนของเขาเนี่ยนะที่ถูกยุบพรรคไปที่ถูกยุบพรรคไปแล้วก็ในเขตที่เขาเคยมานะถ้าเคยมานะถ้าคนกลุ่มนี้เกิดโหวตโนขึ้นมาแล้วเนี่ยโหวตของเขาถ้ามันมีเหมือนเดิมนะมากกว่าเดิมก็จะชนะทุกคนประชาธิปไตยจะรัฐอื่นก็โดนกวาดลงหมดแล้วคราวนี้ก็ต้องหาคนใหม่มาใช่ไหมใช่เพื่อไทยก็ส่งคนมาแทนไอ้เสียงโหวตโนก็จะโหวตให้เพื่อไทยที่คะแนนเข้ามาอันดับหนึ่งนะเพื่อไทยก็ได้เข้ามาอย่างเดิมแต่เขาประกาศวันก่อนบอกว่าไทยรัฐชาติจะไม่รณรงค์เรื่องโหวตโนนะแต่ไม่แค่ประกาศทางสาธารณะเขาจะกระจายเสียงไปทางโน้นทางนี้
แต่เราไม่รู้ว่าหน่วยจัดตั้งเขาจะมีฉะนั้นล่ะก็ถ้าอย่าเดินเลยเมื่อถ้าเขามีเขาต้องแต่ในเขตที่เขาเนี่ยมาดับหนึ่งนะถึงจะโหวตโนได้ชนะอยู่แล้วเนี่ยมันจะว่ามันคงไม่ได้เพราะว่าถึงเขาลงเลือกตั้งนะไม่ได้ที่แน่นอนเขตเขาเยอะไม่ใช่หมายความว่าจะได้นะไม่ใช่แต่เสียงโหวตโนเขาถ้าเขาแป๊กหนึ่งนะถ้าเขาโหวตโนชนะแล้วเนี่ยนะถ้าคนแดงของเขามาอย่างเดิมเนี่ยเขาทุ่มโหวตคราวนี้โหวตจริงละตัวนี้ละโอกาสชนะเขาคะแนนเดียวกันน่ะใช่ไหมเพราะชนะมันถูกจะโอนมาทันทีเขาขอเคลียร์ลงนี้ไปก่อนค่ะเอาโหวตโนเคลียร์ทั้งหมดนี้ออกไปก่อนพอเข้ามาเต็งหนึ่งใช่ไหมเขาเสียงเขามากกว่าแล้วเอาคนใหม่เข้ามาปุ๊บคนของเขาเองเขาก็เทโบสถ์ให้ไม่ถ้าจุดชนวนประกายอย่างนี้แล้วก็คิดว่าเฮ้ยถ้าอย่างนั้นเอาทั้งประเทศดีกว่านะทั้งประเทศก็ได้ถ้าเป็นไปได้ทั้งประเทศก็ได้แต่มีใครเอาอ่ะมีคุณต้องมีพวกติ่งพวกหูดมีพวกฝีมะม่วงพวกนี้อยู่ด้วยนะตาปลาพวกเนื้องอกเนื้อลายอยู่ด้วยไม่รู้ก็ไม่ถ้ามันก็ไม่รู้แต่ในอย่าไปปวดหัวนะเรื่องตั้ง24เมษายนนะถ้า24มีนาเนี่ยถ้าเกินนะถ้าหาว่าพวกที่ยังที่ไม่ถ้าขาดไป25คนเนี่ยนะเปิดสภาไม่ได้ถ้าถึง110วันนี้โมฆะเลยนะก็ถ้ามันก็ไม่รู้นะบางคนปวดหัวลุงยังอยู่อ่ะลุงยังอยู่ต่อไปสบายๆชิวๆก็ไม่รู้เราไม่รู้ลุงสบายๆคิดจะอยู่ได้อ่ะฮะจะอยู่ได้อ่ะอยู่ในอยู่ในมันอยู่ว่าจะอยู่ได้แต่ไม่สบายแล้วครับไม่น่าจะสบายในเมื่อประชาชนทั้งหมดเนี่ยทั้งประเทศเนี่ยไม่สบายแล้วผู้นำประเทศจะอยู่สบายได้ยังไงก็เขาเป็นคนที่สบายสุดตอนนี้ก็ดูเขาเป็นคนที่กลุ่มที่สบายที่สุดตอนนี้ดูมันมีความสุขคุณไม่ต้องไปลงทุนแบบไม่ต้องทำอะไรเลยอ่ะคุณนั่งถ่ายแบบแฟชั่นแฟชั่นแฟชั่นนี่โอ้โหเหมือนกับว่าเสียงก็ไม่ต้องหานะคือเราก็มาดูว่าตกลงนี้เขาเป็นศิลปินใช่ไหมนายกเป็นไซร้ายใช่หรือเปล่าเพราะคุณเห็นแต่งเพลงแต่งกลอนแต่งเกินเล่นแสดงส่งกลอนไปที่นครราชสีมาโคราชเองแต่งกลอนแต่งเพลงเล่นแสดงลีลาทุกอย่างเตะมวยไทยฟอนเงี้ยวฟอนเล็บฟอนอะไรได้ทุกอย่างนะแกทำได้ทุกอย่างเหรอทำให้อารมณ์ศิลปินนะแกทำอะไรได้ทุกอย่างสงสัยทำไมทำอะไรที่มันดีๆเพื่อประเทศเพราะว่าถึงบอกตัวนายกนี่เป็นอย่างไซร้ายเปล่าไม่งานไซร้ายเปล่าจริงๆอาชีพจริงคือศิลปินหรือเปล่าเออใช่เพราะจริงๆเนี่ยคนที่จะมีความสุขได้ก็ปัญหาที่ความรับผิดชอบเนี่ยทำให้ภารกิจต้องคุณจะแต่งกรแต่งเพลงเนี่ยคุณต้องมีความสุขนะคุณนี่อารมณ์ศิลปินเต็มที่นะภารกิจเนี่ยต้องนั่นต้องจบสิ้นอ่ะคือภารกิจไม่จบสิ้นเหมือนเราอ่ะเขียนคอลัมน์เนี่ยถ้ายังไม่จบคอลัมน์เนี่ยวันก็มันก็จะภาวะพะวงคุณท้องไส้หิวขาดเนี่ยไม่เช้าไม่กินคุณจะแต่งเพลงไหมคุณต้องแต่งเพลงแบบว่านี่พกพเนจรในนั้นน่ะหรืออาจจะเป็นการแต่งเพลงเพื่อระบายความเครียดหรือระบายอารมณ์ก็ได้หรือเปล่าเก็บกดจากการทำงานไม่เก็บกดแล้วการทำงานเก็บกดที่ไหนล่ะค่ะงั้นมีเวลาไปนั่นนี่นู่นยังไงล่ะแต่ถ้าดูจากเนื้อหาของเพลงก็ไม่ได้เก็บกดขาดอย่างเดียวที่ไม่ปีนต้นมะพร้าวกับปีนต้นยิ้วแค่นั้นเองถ้าไม่มีคนห้ามอาจจะปีนไปแล้วอาจจะมีคนห้ามว่าอย่าเลยท่านมันเสียภาพลักษณ์ดังนั้นน่ะผมกลัวว่าจะเป็นศิลปินเนี่ยเพราะมาดนี่ไปร้องสวนหันตานเดี่ยวได้นะตานยอดด้วนคนนี้ได้นะมาดแล้วอนาคตของศิลปินคนนี้จะเป็นอย่างไรต่อไปอะคะศิลปินอาจจะต้องไปเดินสายต่างประเทศอ๋ออาจจะไม่ได้เดินสายในบ้านเราแค่นั้นเองอาจจะได้โกอินเตอร์ไปอินเตอร์เดินสายต่างประเทศมีความเป็นไปได้เขาเป็นมนุษย์บุรุษสากลน่ะใช่ไหมเป็นมนุษย์สากลแล้วอะแต่เขาไม่สันทัดภาษาสากลเท่าไหร่นะคะก็ไปสังคมไทยได้นี่นะก็ในอะไรในออสเตรเลียมีคนไทยโหวตตั้ง16,000ใช่ไหมค่ะอเมริกาโหวต15,000จีนโหวต11,000เขาเดินสายไปชุมชนชาวไทยนะไต้หวันก็มีเป็นหลายหมื่นนะเขาก็ยังอยู่ได้ไปตลาดบางรักที่สีลมที่ตลาดสีลมที่โนนแอลเอได้แต่ว่าพักพวกเยอะนะไปตลาดนัดในเบอร์ลินก็ได้ไม่พักพวกก็เยอะเหมือนกันนะที่กล่าวมาเนี่ยพักพวกทักษิณเนี่ยจะอยู่ได้นะในยุโรปไปลำบากหน่อยไม่เยอรมันเราจะใช้บริการไปเหมือนอยู่ที่นี่ไม่ได้ต้องจ้างเองไงต้องจ้างประเทศตัวใหญ่ๆลำดมเพราะว่าถ้าไปอย่างนั้นแล้วน่าจะหมดสถานะที่อยู่เมืองไทยแล้วต้องใช้เงินเยอะแต่เขาก็ยังน่าจะมีความมั่นใจอยู่ศิลปินของพี่โสเพราะว่าผลโพต่างๆที่ยังออกมาเนี่ยในช่วงใกล้ๆเนี่ย
พลเอกประยุทธ์จันทร์โอชาก็ยังเป็นตัวเลือกอันดับหนึ่งของการถูกเลือกเป็นนายกรัฐมนตรีอยู่ 25% ไม่เอาเขาอะแต่ว่ามันไม่จะเกิน60นี่โพลนะอีก 70% นี่นะไม่เลือกใครแต่โพลที่มาบอกว่าประยุทธ์ยังเต็งหนึ่งอยู่นี่มันถ้า 70% ยังไม่เลือกใครถ้าสำรวจต้องโดนคนกลุ่มนี้เป็นส่วนใหญ่ถูกไหมใช่นะแล้วทำไมโพลออกมายังเป็นส่วนน้อยตรงนี้ใช่ไหมที่พี่สุนันท์จะบอกก็ผมถึงบอกไงบอกว่าผู้โพลทั้งหลายกรุณาทำโพลได้บอกว่าโพลไหนน่าเชื่อถือที่สุดนะโพลทำโพลด้วยกันเองว่าท่านคิดว่าโพลอันไหนน่าเชื่อถือที่สุดแม่นยำที่สุดนะจะได้รู้ว่านั่นโพลนี่โพลนั่นโพลนี่โพลนะที่มันแต่อย่างกรุงเทพโพลเนี่ยก็ยังสวนทางกันอยู่เพราะว่าพรรคการเมืองที่คนเลือกอันดับที่หนึ่งเนี่ยคือพรรคเพื่อไทยของกรุงเทพโพลนะคะ21.7%เลือกพรรคเพื่อไทยแต่ถ้าหากว่าจะเลือกบุคคลที่อยากให้มาเป็นนายกรัฐมนตรีอันดับที่หนึ่งคือพลเอกประยุทธ์จันทร์โอชา124.8อีก75%ไม่เอาอ่ะนี่เพื่อไทยเขาเนี่ยเขาได้เปรียบในการเลือกตั้งครั้งนี้ได้เปรียบเพราะอะไรวะเพราะมันจ่ายเป็นหลายหลายขั้วหลายเพราะประยุทธ์ทำให้เขามีเพราะประยุทธ์ทำให้เขาดูดีขึ้นไงทั้งที่คือเขาก็เดิน คือการเมืองของทักษิณไม่เคยหยุดเลยไงนะสายที่เขาจัดตั้งไว้เขาก็ดูแลนะเครือข่ายยังสานต่อเนื่องเหมือนกระบวนการใต้ดินเนี่ยนะนักคนความคิดของคนในสังคมมันไม่ได้เปลี่ยนนะคนเชื่อทักษิณยังไงเขาบอกคือถ้าประยุทธ์นะทำงานจริงนะห้าวเป่งมากเข้มจัดการปัญหาทุกอย่างปฏิรูปนี้ว่านะทักษิณจะมีหน้าอะไรถูกอันนี้สำคัญใช่ไหมถูกสี่ปีกว่านี่จะให้ความรู้ความเข้าใจนะเรื่องการเผาบ้านเผาเมืองเรื่องการทุจริตและปราบจริงๆนะแล้วเลือกรัฐมนตรีครม.เนี่ยต้องมาแบบสะอาดนะคลีนจริงๆดึงความสะอาดได้นะความเชื่อถือแล้วก็ทำงานไม่รอคำสั่งอย่างเดียวนะก็ไม่ต้องอยู่ในสภาพทุลักทุเลอย่างนี้คนจะไปกอดขาผมจะไปกอดขาหน้าบ้านเลยบอกอุ้ยอย่าไปนะทุนหัวของบ่าวผมมืดฟ้าโมดินน่ะใช่ไหมถ้าแก้ปัญหาเนี่ยที่อะไรบ้างกรุณาห้าวเป้งเป็นขวัญใจประเทศต่อไปไม่ต้องทำอะไรที่เป็นประเด็จการแล้วกฎหมายที่มีทำให้เป็นกฎหมายเป็นกฎหมายพอแล้วคนก็ไม่กล้าละเมิดกฎหมายไม่งั้นเดี๋ยวลุงก็เสียชื่อฉะนั้นเมื่อรักลุงแล้วต้องเคารพกฎหมายรักลุงต้องเสียภาษีนะรักลุงต้องเป็นคนดีเดี๋ยววงเด็กแว้นจะเลิกคนละทำไมไม่มีละเด็กวงเด็กแว้นอาชญากรก็จะเลิกกับจงกับใจหมดเลยคุกก็จะไม่มีคุกจะว่างเปล่าหมดฟังแล้วดูดีมากค่ะเพราะรักลุงรักนะจะมีมหากรรมรักลุงรักลุงแห่งชาติวันรักลุงแห่งชาติความจริงนี่นายกก็เหมือน CEO ขององค์กรภาคเอกชนนะไม่แน่นอนสิ CEO ประเทศอ่ะก็นี่ยกให้นั่นเนี่ยเหมือนผู้จัดการบริษัทนะเอาง่ายๆลงมาอันนี้ผู้จัดการบริษัทก็จะมีลูกน้องผู้ใต้บังคับบัญชาฉะนั้นก็ทำการทำหน้าที่นี้ง่ายๆนะก็ดูลูกน้องให้เราทำตามหน้าที่อย่าละเว้นอย่าเลือกปฏิบัติหรืออย่าปฏิบัติอย่างโดยมิชอบ3อย่างเนี่ยนะแล้วใส่ใจหน่อยเนี่ยผมร้องเรียนอยู่เรื่องที่กทม.เนี่ยไอ้เรื่องจอดไอ้เป็นระเบียบซึ่งกทม.ความจริงเจ้าหน้าที่เนี่ยเขามีง่ายๆนะยกตัวอย่างเจ้าที่เนี่ยมันผ่านไปผ่านมามาเห็นแล้วแต่มันเหมือนไม่ใช่หน้าที่ไปร้องเรียนแล้วยังไม่อยากจะทำงานกันเลยก็ประเทศที่ไอ้จอดรถบนฟุตปาดอะไรพวกนี้ใช่เลยนี่กับ CEO เหมือนกันไงเปรียบกำลังเปรียบเทียบไง CEO คนนี้น่ะพูดถึงหุ้น 75% ไม่เอาอ่ะใช่ไหมคือถ้า CEO ทำหน้าที่นะทุกองค์กรไปทีหมดนะบางทีไอ้นี่พวกไม่เอาเดี๋ยวลูกน้องไม่รักนี่ขนาดท็อปแล้วนะท็อปแล้วนะมัดเต็งหนึ่งแล้วนะแต่ว่าพูดถึงหุ้น 75 คนไม่เอายังไม่แน่ใจยังไม่แน่ใจไม่รู้เขาเปล่าเพราะถ้าชอบเขาลงไปแล้วถ้าไม่ใช่คือถ้าหาว่าดีจริงเขาพูดไปแล้วว่ามันยังไงก็ต้องเต็งหามต้องลุงเท่านั้นนะเนี่ยมันสะท้อนนะว่าเราบริหารในเรื่องของไอ้คะแนนนิยมแต่ไม่ได้เรื่องของไอ้การทำงานเพื่อสร้างศรัทธาจริงๆนะได้ใจเป็นผู้นำได้ใจคนเชื่อมั่นเชื่อถือใจซื่อมือสะอาดเจตนาดีต่อบ้านเมืองจริงและมีคนอยู่คนดีไว้ใช้งานอยู่อย่างเบรฟฮาร์ทนะของสกอตเนี่ยสร้างจากการกบฏเนี่ยนะใกล้การลุกขึ้นมาต่อสู้เพื่อปลดเปลื้องปลดพันธนาการของอังกฤษเนี่ยนะจากสู้จากคนไม่กี่สิบคนน่ะ
ตอนหลังเป็นกองทัพเป็นหมื่นอ่ะก็ดูจู่อังกฤษได้อ่ะโรบินฮูดยังไงถ้าจะรวมคิงจอนนี่ไงที่ตบัดสัตว์ไม่ยอมให้รัฐธรรมนูญนี่ไงฮะโรบินฮูดยังไงคือถ้าทำจริงตั้งใจมีศรัทธาในประชาชนนะแล้วทำงานให้ประชาชนเนี่ยได้ประชาชนก็เป็นกำแพงปกป้องคุณเองทำดีมีมีปัญหาอะไรนั่นเลยทำเพื่อบ้านเพื่อเมืองมีปัญหาอะไรกลัวอะไรใครจะไปใช่มาฆ่ากูหรือทำดีอ่ะใช่ไหมทำเพื่อประชาชนใช่มีใครใช่ไม่ว่าได้แล้วประชาชนจะเป็นเกราะปกป้องเองด้วยเป็นอย่างนั้นอยู่แล้วแต่มันไม่เคยมีผู้นำที่แบบนี้ไงคือเวลาจะหมดวาระแล้วคนร้องโหยร้องไห้จะไปแล้วเหรอในไปตั้งนานแล้วทุกคนในไปตั้งนานแล้วในไปแล้วเหรอในไปตั้งนานแล้วส่วนใหญ่บ้านเราจะเป็นแบบนั้นมันจะได้โอกาสนะไม่ช้าแล้วเกินแล้วเราสิ่งแบบนี้ที่คนที่เขามีเจตนาดีนะไม่เข้าใจนะไปนั่งในจุดที่ทำอะไรได้ต้องเยอะนะเป็นวีรบุรุษนะมีอนุสาวรีย์ได้นะประเทศไทยเนี่ยเสียของก็จึงมีคำว่าเสียของไงฮะใช่เสียของไงไม่สุดก็มาแล้วคำเหล่านี้จะออกมาเสียของอ่ะเนี่ยเสียเวลาบ้างเรื่องเสียหายคือถ้ามีคนอื่นเนี่ยเราก็จะเชียร์นะที่มันพอนั่นน่ะนะก็ไม่รู้จะเชียร์ใครอีกจะหันไปทางไหนอ่ะเราลงเองเนี่ยเรามีรู้เชียร์เองหรือเปล่าเลยอันนั้นลองมาฟังซูเปอร์โพลนิดนึงมาเพราะซูเปอร์โพลเขามีการจับคู่เหตุผลกับผู้ที่เสนอตัวเป็นนายกรัฐมนตรีของแต่ละพรรคเขามีการจับคู่เหตุผลมาให้ที่ไปทำกลุ่มตัวอย่างออกมาเนี่ยอันดับหนึ่งเป็นนายอนุทินชาญวีรกูลอายุ50ต้นๆเขาให้เหตุผลว่าถ้าหากจะเลือกนายอนุทินเนี่ยมาจากการที่นายอนุทินเนี่ยเป็นนักธุรกิจเคยเป็นผู้บริหารประเทศระดับสูงผ่านการแก้ปัญหาวิกฤตเศรษฐกิจไม่ใช่คู่ขัดแย้งของใครจิตใจดีมีน้ำใจช่วยเหลือผู้อื่นเอ้ยเดี๋ยวนะไม่ใช่ไม่ใช่เขาเอาเครื่องบินเนี่ยนะบินว่อนเอาหัวใจไปส่งไปเอาไว้ว่าไปส่งให้คนป่วยให้คนไข้ตามจุดต่างๆนะก็เป็นเครื่องบินส่วนตัวนะใครปัดตรงหัวใจเขาเอาเครื่องบินของเขาไปบรรทุกไปส่งให้เลยนะส่งไปให้ถึงที่แล้วประหยัดเวลาเพื่อรักษาแล้วก็เซฟตัวหัวใจที่จะส่งใช่ใช่ใช่อ๋อตรงนี้เลยเป็นที่มาจิตใจดีมีน้ำใจช่วยเหลือผู้อื่นนั่นแหละเอาหัวใจไปให้คนที่รออยู่อ่ะนี่คือเหตุผลนะคะซูเปอร์โพลนี่ซูเปอร์โพลค่ะซูเปอร์โพลของดร.นพดลกันดิกาเป็นผู้อำนวยการคุณอยากคิดเป็นชื่อฝงซักฟอกสิซุปเปอร์โพซุปเปอร์ไม่ใช่ซุปเปอร์ซักฟอกน่าอ่านไปคนแรกแต่คุณนพดลกันดิกาคุณการันตีชื่อชั้นได้ว่าเป็นยังไงแต่อย่าห้ามผมยิ้มนะค่ะอย่าห้ามหัวเราะไม่ได้ไม่เป็นไรหัวเราะได้นพดลที่คุณปุ๊บนพดลกันดิกาคุณต้องหัวเราะแน่นอนแล้วใช่อันดับที่สองคือนายธนาธรจึงรุ่งเรืองกิจอายุประมาณ40ปีเป็นอดีตนักธุรกิจเป็นนักเคลื่อนไหวทางการเมืองอันนี้เหตุผลสั้นคนที่3คือนายอภิสิทธิ์เวชชาชีวะอดีตผู้บริหารประเทศระดับสูงยึดหลักการแก้ปัญหามากมายอันดับที่4ถึงจะเป็นพลเอกประยุทธ์จันทร์โอชาอายุกว่า60ปีเป็นผู้บริหารประเทศระดับสูงแก้ปัญหามากมายจบโอ้นี่มันไม่ลงรายละเอียดให้ทำไมอนุทินทำไมเยอะที่สุดน่ะเฮ้ยผมนึกว่าเป็นโฆษกของพรรคภูมิใจไทยว่ะถ้ามาอ่านจริงๆทุกคนนี่สั้นมากคือมาเป็นสองพารากราฟมีอนุทินชาญวีรกูลเขาไม่เขินบ้างไงยาวมากเขาไม่รู้สึกแบบอายๆบ้างไงเนี่ยฮะที่บอกให้คุณผมก็บอกคุณแล้วว่าอย่าไปให้มันเกินไปนะก็ถ้าก็โพนี้ถ้าจำไม่ผิดก็ที่ครั้งเมื่อสองประมาณสองสัปดาห์ก่อนที่ออกมาว่าคุณอนุทินเนี่ยแหละผลคะแนนพุ่งพรวดขึ้นมาไงคะจากผู้เสนอตัวเป็นนายกรัฐมนตรีอ่ะคนเราคนเราก่อนยูเอแบกไงซุปเปอร์โพลเนี่ยใช่ไหมค่ะแล้วตอนหลังมีปัญหายังไงก็ไม่รู้แล้วกับไอ้แบบก็เลยต้องออกมาไงใช่ไหมจำได้ป่ะเรื่องความน่าเชื่อถืออะไรสักอย่างนึงแหละนี่ไงบิ๊กตู่ยังตกไปอยู่อันดับ4เลยโพลเนี้ยซุปเปอร์โพลเนี้ยคนเราก็เป็นไปได้คุณมีเงินสักแสนไหมทำไมจะทำให้สุนทรนันเป็นผู้น่าเชื่อถือที่สุดในประเทศไทยเนี่ยยิ่งใกล้โค้งสุดท้ายนะเดี๋ยวบายๆผมทำให้ไหมบายๆผมทำให้นี่เป็นที่มาของคำว่าไอ้ผีโม่แป้งอะไรเนี่ยใช่ไหมคนใช้ชื่อโสโพลก็จะถ้าใครเลือกคุณสุนันท์ศรีจันทราก็จะมีถ้าเหตุผลคู่กับผู้เสนอตัวเป็นนายกถ้าเป็นคุณสุนันท์ศรีจันทรา
สปอร์ตหล่อสื่อข้าวเป้งนะได้ถึงเพิ่งได้นะไม่ลุยใครจะถึงสู้สู้เพื่อชุมชนฟังเขาจะเย็นฟังเขาจะเย็นแล้วฟังเขาจะเย็นสู้เพื่อชุมชนนะกล้าชนกับความยุติธรรมให้ใจถึงเพิ่งได้ในเย็นเพราะเจ้าพ่อเขาใช้กันพวกอันธพาลก็ใช้กันส่วนใหญ่นะที่คนนี้ก็ใช้ได้โธ่อย่าเพิ่งแสลงใจกล้าชนกับสิ่งไม่ถูกต้องความยุติธรรมนะลุยทุกรูปแบบให้พี่โสทำโพให้รับรองรับรองมาสายเลยจะการให้เลยไม่มีจิตใจดีช่วยเหลือผู้อื่นแล้วเดียวชอบเสียงนกฟังนกร้องทำสวนรักธรรมชาติรักเกษตรกรแสนเดียวเนี่ยรักเกษตรอินทรีย์นะทำไมมันถูกเนี่ยขายวิญญาณแค่นี้ไม่ใช่ไม่ใช่เศรษฐกิจอย่างนี้นะแสนหนึ่งก็โอเคแล้วไอ้แสนหนึ่งซื้อศักดิ์ศรีความเป็นมนุษย์ได้เดี๋ยวผมไปนั่งกรอกร้านเนี่ยเรียบร้อยเลยเนี่ยเดี๋ยวกุ้งช่วยกรอกอีกหนึ่งงานจบเลยสองอันเดี๋ยวนี้บางคนเนี่ย1,000เขาขายศักดิ์ศรีได้แล้ว1,000เดียวเนี่ยยามเนี่ยชั่วโมงเนี่ยร้อยก็ได้นะเดี๋ยวเราพักกันสักครู่ช่วงหน้านะคะเราจะไปโค้งสุดท้ายของพักการเมืองต่างๆแล้วโดยเฉพาะพักประชาธิปัตย์กับหัวหน้าพักที่เราเกริ่นไปแล้วช่วงต้นคุณอภิสิทธิ์เวชชัยชีวะที่ต้องบอกว่าจัดหนักจัดเต็มในช่วงเสาร์อาทิตย์ที่ผ่านมานอกเหนือจากอัดคลิปที่บอกผมไม่สนับสนุนพลเอกประยุทธ์แล้วเนี่ยยังเขียนจดหมายรักสี่หน้าด้วยเดี๋ยวจะมาดูกันนะคะแล้วรวมถึงพรรคอนาคตใหม่ที่อาจจะดูไม่มีอนาคตแล้วหรือเปล่าเพราะว่าการให้สัมภาษณ์ของนายธนาธรจึงรุ่งเรืองกิจในหลายๆประเด็นโดยเฉพาะเรื่องของการพาคุณทักษิณกลับบ้านเรื่องของปลองดองที่เขาต้องออกมาแก้ตรงนี้แหละค่ะแต่ว่ามีจากหลายความเห็นเนี่ยในหน่วยงานที่เกี่ยวข้องบอกว่าอาจจะเข้าข่ายหมิ่นศาลหรือเปล่าเหรอไอ้คนดับบุนิดนึงนะค่ะก็มีญาติสนิทเนี่ยเป็นวัยสัก40กว่าเนี่ยมาถามบอกถามจริงอ่ะธนาธรเขาอย่างไรเขาอะไรกับทักษิณหรือเปล่าอะไรกับทักษิณยังไงอะไรไม่รู้แต่รู้ว่าเขาก็เคยร่วมชุมนุมกับเสื้อแดงเขาบอกจะพาทักษิณกลับบ้านไงใช่นี่แหละประโยคเด็ดเลยอ่ะไอ้จุดที่เขาขายความเป็นคนรุ่นใหม่นะจริงๆขายได้นะคนรุ่นใหม่หลงไปเยอะนะค่ะจริงคนรุ่นใหม่นี่หลงแต่เขาก็บอกมันเป็นกระแสสื่อโซเชียลคือคำว่าคนรุ่นใหม่เนี่ยนะค่ะคุณว่าไงคืออะไรคนรุ่นใหม่ก็มาคือเนี่ยคนใหม่นี่แหละคนที่เกิดใหม่ใช่ไหมคนที่เกิดหลังคนอื่นเนาะแต่ก่อนก็ปัญญาชนนะใช่ไหมวัยนักศึกษาวัยกำลังทำงานวัยแล้วทำงานพวกนี้รู้เรื่องทุกอย่างในโลกนี้มีวิจารณญาณดูพินิจถูกต้องเป๊ะเลยโอ้มันไม่เหมือนแต่ก่อนนี้แต่ก่อนนี้จะเป็นคนเป็นปัญญาชนได้คุณต้องศึกษาเยอะนะฮะคุณต้องคิดรอบด้านและผ่านการอะไรรู้ว่าผ่านการวิพากษ์ก็นั่งถกกันสมัยก่อนเนี่ยตอนเป็นนักศึกษาเนี่ยต้องถกกันนะความดีความชั่วพฤติกรรมเลยนะเยอะแยะเลยกว่าจะเป็นได้ทั้งที่ของเทียมเยอะนะพวกรุ่นนั้นนะพวกรุ่นตุลาเนี่ยของเทียมเยอะนะเยอะเกิน 90% นะซุปเปอร์เทียมแต่ว่ามันก็กันกรองมันก็ตกเรียกว่าตกผลึกมันต้องนั่งถกนั่งอะไรกันเนี่ยบางคนมันก็ของเทียมมาเราก็ไม่รู้หรอกแต่ว่าไอ้คนที่บริสุทธิ์ก็บริสุทธิ์ไงจุดยืนมั่นก็บริสุทธิ์บริสุทธิ์จุดยืนมั่นคงก็มั่นคงไอ้พวกของเทียมมาเป็นกระแสนะดูเหมือนเป็นวีรบุรุษไอ้นี่ได้เว้ยสุดท้ายแล้วสุดท้ายแล้วก็ขายวิญญาณกับทักษิณไม่น้อยนะแต่ถามว่าถูกไหมสำหรับเข้าถูกเพราะรวยเนี่ยเดี๋ยวนี้เป็นเสียกันหมดแล้วสู้แล้วรวยอะไม่งั้นจะมีวันนี้นี่หรอกขายไม่ออกไม่เคยซื้อขายได้แต่ไม่ขายเองต้องบอกแบบนี้เราไม่ขายเราไม่จะยืนมันไม่ยอมขายซื้อขายนี่ไม่เป็นหรอกมันไม่เคยคิดอ่ะไม่เคยมาซื้อยังไงอ่ะบอกว่าคุณทุนนั้นเดี๋ยวนะเดี๋ยวจะลดโกดังขดให้500อะไรคะล้านเนี่ยพูดเลยนะยังนึกถึงเมื่อวานที่เพิ่งคุยอยู่คนเลยบอกทักษิณเนี่ยแต่ก่อนเนี่ยผมได้รับการดูแลนะเป็นปีนะตอนที่เขากำลังจะสู้กันเนี่ยเต็มที่เนี่ยนะก็มีคนมาถามเลยนะคนที่มาดูแลเนี่ยส่งคนมาดูแลผมเชื่อว่าคนอื่นก็ได้รับการดูแลแบบนี้ไม่ว่าอาชีพอะไรก็แล้วแต่พี่นายให้มาถามวันนี้ต้องเลือกข้างแล้วถ้าเลือกข้างนายเนี่ยพี่สบายเรื่องเงินเรื่องค่าสนับสนุนโฆษณาไม่ต้องห่วงเลยพี่สบายทำไมผมไม่มีใครมาถามนี้เลยวะเราก็เลยบอกไปบอกเฮ้ยพี่พูดตรงๆนะบอกด้วยว่าตั้งแต่วันแรกที่มาทำสื่อหนังสือพิมพ์เนี่ยวันนั้นปฏิญาณตนนะเลือกข้างไปแล้ว
เลือกข้างความถูกต้องเลือกข้างประชาชนส่วนใหญ่ผมไม่อยู่ประชาชนส่วนใหญ่ตั้งแต่วันนั้นเนี่ยนะไอ้เคยเลี้ยงดูฟูเสือไปต่างประเทศไปแล้วมันไปอีกเลยทำไมคุณโชคดีมีคนมาถามผมมีใครมาถามเลยอ่ะนี่วาสนาน้อยมีติดต่อเทคโอเวอร์ก็มีแต่ไม่เอานี่ผมไม่มีใครมาถามเลยถึงร่องล่มสลายไปใช้นี่อยู่10กว่าปีกว่าจะได้แจ้งเกิดใหม่ถ้าเกิดวันหนึ่งมีใครเงินใส่บัญชีผมไปร้อยล้านเนี่ยแล้วไปกล่าวหาผมรับเงินคนนี้ทำไงผมไม่ซวยเลยถ้าเกิดมีใครแอบรู้บัญชีเบอร์ผมเป็นไงแล้วก็เอาเงินไปใส่ร้อยล้านแล้วกล่าวหาโชคคนไปรับเงินเข้ามาเนี่ยคุณต้องรีบคืนนะไม่แน่เราพ่ออะไรรู้ป่ะเพราะนี่เนี่ยไอ้พวกค้ายาค้าอะไรเนี่ยเนี่ยไปพักก็ได้เนี่ยซวยเลยเนี่ยทั้งเงินมาจากพักยาจากเรื่องค้ายาคือหมาดมเห่าเลยนะเงินหมาดมเห่าเลยนะยุ่งเลยนะอาจจะเราตื่นเถอะค่ะเพราะเราไม่มีทางได้ที่เราจะมีเงินร้อยล้านอยู่ในบัญชีเราถึงต้องมานั่งจัดรายการกันแบบนี้ยกเว้นว่าคนมันกรอกตัวเลขผิดถูกต้องมีเหตุผลเดียวเดี๋ยวเราไปพักกันสักครู่ก่อนพักนิดนึงค่ะกับผู้สนับสนุนรายการของเรานะคะในช่วงแรกนี้สาหร่ายเกลือทองเบสที่เกิดจากภูมิปัญญาของคนไทยเป็นอาหารเพื่อสุขภาพนะคะทานควบคู่กับอาหารหลักให้ครบ5หมู่และออกกำลังกายเป็นประจำอย่างสม่ำเสมอค่ะพิเศษเฉพาะแฟนๆรายการชวนคิดชวนคุยที่โทรเข้ามาตอนนี้15สายแรกค่ะคุณจะได้ซื้อราคาสาหร่ายเกลือทองในราคาพิเศษไปเลยนะคะ5ขวดเพียง 2,000 บาทพิเศษยิ่งไปกว่านั้นอีก12ขวดในราคา 4,200 บาทค่ะโทรมาที่เบอร์0824469009086-004-2882จัดส่งฟรีทั่วประเทศค่ะเอาละค่ะพักกันสักครู่ค่ะเดี๋ยวช่วงหน้ากลับมาดูโค้งสุดท้ายก่อนที่จะถึงการเลือกตั้ง24มีนาคมนี้ค่ะ